สวัสดีค่ะวันนี้ Thai Watch TV จะนำท่านผู้ชมมาพบกับสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนติบัณฑิตไทยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักรเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าจากบทบาททางด้านกฎหมายกลายมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเขาจะมีมุมมองยังไงกันบ้างเชิญท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยกันเลยค่ะครับก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสมาชิกวุฒิสภาปัจจุบันเป็นประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาการเข้ามาทำงานในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาของผมก็ถือว่าเป็นการเข้ามาทำงานในสมัยที่2แล้วเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภามาแล้ว1สมัยในคราวนั้นมีเวลาการดำรงตำแหน่งอยู่3ปีครั้งนี้ก็ได้รับเลือกกลับมาอีกเป็นสมัยที่2ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็จะอยู่ในตำแหน่งคราวนี้6ปีครับการทำงานก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภานั้นเนี่ยในส่วนของงานที่เกี่ยวกับภาคสังคมถ้านับย้อนหลังไปเมื่อปี2550ซึ่งเป็นปีถัดจากปีที่ผมเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมัยที่1นั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็มีหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2550นะครับถ้าย้อนหลังไปอีกก่อนหน้าที่จะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยผมก็ได้ทำงานในส่วนของภาคสังคมต่อเนื่องมาตลอดนะครับเคยเป็นกรรมการบริหารในตำแหน่งอุปนายกของสภาทนายความอยู่2สมัย6ปีเคยเป็นกรรมการสำนักงานกฤษฎีกาในคณะพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเคยเป็นกรรมการในสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิของพี่น้องประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภคโดยผมจะรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบสัญญาของผู้ประกอบธุรกิจที่มีข้อความที่เอาเปรียบประชาชนที่เป็นผู้บริโภคนะครับนอกจากนี้ยังทำงานอยู่ในหน่วยงานของรัฐอีกหลายแห่งแล้วก็ในภาคเอกชนก็อีกหลายแห่งครับในช่วงเวลาที่ทำงานในฐานะที่เป็นอุปนายกฝ่ายปฏิบัติการของสภาทนายความภารกิจหลักของตำแหน่ง อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการของสภาทนายความก็คือรับผิดชอบดูแลงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับซึ่งก็รวมไปถึงการช่วยให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกฎหมายในข้อเรียกร้องหรือข้อร้องเรียนที่มีต่อภาครัฐที่ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมรวมอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยและเนื่องจากส่วนตัวมีความสนใจแล้วก็เล็งเห็นว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเรายังให้ความสำคัญต่อเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อยมากนะครับแล้วเห็นว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีปัญหาด้วยเหตุผลนี้แหละด้วยเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมน้อยมากนั้นเนี่ยผมจึงเล็งเห็นว่าต่อไปในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำงานด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยผมเองจริงตัดสินใจเลือกที่จะมาทำงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับและเมื่อได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันเองเลือกผมให้เป็นประธานคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาติดต่อกันสมัยนี้เป็นสมัยที่3แล้วนะครับก็เป็นจุดที่ทำให้ตัวเอง
ให้ความสนใจแล้วก็ทุ่มเทกับการทำงานด้านนี้มาโดยตลอดการปรับเปลี่ยนเรื่องความรับผิดชอบปรับเปลี่ยนเรื่องจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการหรือภาคประชาชนบางส่วนที่ยังขาดอยู่นะครับประชาชนบางส่วนก็เป็นผู้ที่มีความตระหนักแล้วก็มีจิตสำนึกในการที่จะรับผิดชอบต่อสังคมดีอยู่แล้วนะครับผ่านออกมาด้วยการเคลื่อนไหวด้วยการเป็นแกนนำเรียกร้องในการที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นความตั้งใจที่ผมอยากจะทำนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องของการที่เราจะพยายามถอดบทเรียนจากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้นะครับเพื่อให้เข้าไปถึงแก่นของปัญหาว่าแท้จริงปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างแล้วผลกระทบต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่อยากให้น้ำท่วมครั้งนี้มันผ่านเลยไปโดยการจบแค่เพียงรัฐบาลบอกว่าเอามาเยียวยาค่าเสียหายให้ครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับแล้วเราก็จบไปแต่ว่าเราควรที่จะต้องใช้วิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นโอกาสในการที่เราจะถอดบทเรียนนะครับแล้วรีบทำซะในความเห็นผมรีบทำซะในขณะที่ทุกอย่างมันยังอยู่ในความทรงจำของเรายาวของพวกเราภาพของความรุนแรงของอุทกภัยครั้งนี้ภาพของความเสียหายภาพของความเจ็บปวดของพี่น้องประชาชนที่ต้องทนทุกข์จากการที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยมันยังไม่จางหายไปจากความรู้สึกของพวกเราถ้าเรารีบทำนะครับในขณะที่ความทรงจำเหล่านี้ยังอยู่เนี่ยเวลาเราไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะมองทะลุเลยว่าเออใช่เป็นอย่างที่เราพูดจริงๆนะครับผมถามว่าณวันนี้เนี่ยเราหลับตานึกภาพของการเกิดน้ำท่วมแล้วเราเห็นขยะเต็มบ้านเต็มเมืองทุกคนยังจำได้จะติดหูติดตาถ้าเราหยิบภาพนี้มาขายให้กับพี่น้องประชาชนมานำเสนอกับพี่น้องประชาชนว่าต่อไปเราจะไม่ทำให้ขยะเต็มเมืองแบบนี้ช่วยกันได้ไหมนี่คือเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างน้ำท่วมทำไมขยะลอยมาเต็มบ้านเต็มเมืองมากับกระแสน้ำนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่คิดว่าอยากจะทำให้กับสังคมนะครับถ้าผมยังคงเป็นประธานกับกรรมาธิการคณะนี้ต่อไปก็จะทำต่อว่าจากบทเรียนนั้นซึ่งแน่นอนจะต้องมีข้อเสนอแนะข้อแก้ไขที่สังคมไทยจะต้องเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำเสนอผ่านรัฐบาลซึ่งมีหน้าที่ในฐานะผู้บริหารนะครับให้กำหนดเป็นนโยบายเราก็จะติดตามต่อว่ารัฐบาลเมื่อได้รับรายงานศึกษาจากคณะของผมไปแล้วนั้นเนี่ยรัฐบาลเห็นด้วยเห็นต่างยังไงนะครับสิ่งที่เห็นด้วยท่านรับจะไปปฏิบัติไหมถ้าท่านรับจะไปปฏิบัติเราจะติดตามว่าท่านได้นำไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนนะครับขณะเดียวกันถ้าผมได้รับความกรุณาจากสื่อต่างๆนะครับได้รับการสนับสนุนจากสื่อต่างๆเนี่ยก็คิดว่าจะมีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างที่จะทำงานร่วมกันในการที่จะรณรงค์ภาคประชาชนนะครับในการที่จะรณรงค์ให้สังคมเนี่ยมีความตระหนักในเรื่องของความสำคัญในเรื่องของการใช้ทรัพยากรของประเทศในเรื่องของการที่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมของประเทศนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในลักษณะเดียวกับการเกิดน้ำท่วมในปี54เนี่ยเกิดซ้ำขึ้นมาอีกนะครับโดยกรอบอำนาจหน้าที่ถ้าพูดถึงกรอบการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในการทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลก็สามารถทำได้ในหลายๆด้านนะครับตั้งแต่ระดับในชั้นกรรมาธิการก็สามารถที่จะเชิญรัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมาชี้แจงข้อมูลข้อจริงในเรื่องราวต่างๆที่กรรมาธิการตรวจสอบอยู่นะครับในชั้นวุฒิสภาก็เป็นอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่สามารถที่จะตั้งกระทู้ถาม
รัฐบาลตั้งแต่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่รัฐมนตรีเพื่อเชิญให้ท่านมาตอบกระทู้ถามในประเด็นสำคัญสำคัญของบ้านเมืองหรือในเรื่องที่เรากำลังตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอยู่ได้นะครับซึ่งถ้าท่านตอบคำถามแล้วเป็นที่พอใจของเรานะครับเราก็ให้คำแนะนำท่านไปเพื่อที่จะไปปฏิบัติแต่ถ้าท่านตอบคำถามแล้วไม่เป็นที่พอใจนะครับเราก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการที่ให้สิทธิ์สว.เข้าชื่อกันนะครับที่จะเชิญท่านมาเปิดอภิปรายในวุฒิสภาได้แล้วสุดท้ายสูงสุดกระบวนการตรวจสอบนั้นเนี่ยไปถึงเรื่องของอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาที่จะถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนะครับที่กระทำความผิดบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือที่เราเห็นว่าบริหารประเทศชาตินะครับไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควรได้อันนี้ก็คือกรอบอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาก่อนที่จะบอกประชาชนผมอยากจะบอกไปที่สสสวก่อนว่าสสสวต่างหากจะต้องเป็นคนแก้ไขปัญหาช่องว่างระหว่างประชาชน กับสสสวไม่ใช่ประชาชนเป็นคนแก้ปัญหานี้มันต้องแก้โดยสสสวเนี่ยต้องเข้าหาและเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นนะครับส่วนภาคประชาชนก็อยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าประชาชนเองต้องไม่มองว่านักการเมืองระดับชาติคือธรรมดาสสสวทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีสูงเข้าหาไม่ได้อย่าไปคิดแบบนั้นต้องคิดว่าบรรดาสสสวนั้นเนี่ยคือผู้แทนของประชาชนเดือดร้อนท่านแก้ไขปัญหาไม่ได้อาศัยกลไกในท้องถิ่นไม่ได้ก็ใช้งานเลยสสสวนะครับแล้ววิธีการง่ายที่สุดก็คือเดี๋ยวนี้เรื่องของระบบสื่อสารทันสมัยมากนะครับ อย่างเรื่องร้องเรียนมาถึงผมหลายเรื่องก็ไม่ต้องมาเจอตัวผมพี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนผ่านจดหมายจากหน้าซองไม่มีชื่อผมด้วยซ้ำเขาก็เขียนแค่เรียนหรือถึงประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมวุฒิสภานะครับจากหน้าซองมาถึงวุฒิสภาถนนอู่ทองในกทมแค่นั้นก็ถึงครับก็เป็นสแตมมาแค่3บาทแค่นั้นเองเรื่องร้องเรียนก็ถึงมือผมก็ดูแลรับผิดชอบให้ทุกเรื่องถ้าเผื่อว่าท่านสามารถใช้กลไกในท้องถิ่นของท่านได้มันก็อาจจะทำให้มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาได้เร็วมากขึ้นเช่นผ่านอบต.ผ่านเทศบาลนะครับผ่านหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นก่อนถ้าหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ก็ร้องมาที่สส.สว.นะครับถ้าพูดถึงบทบาทของเยาวชนต่อการเมืองของประเทศเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสมัยผมก็ต้องถือว่าขณะนี้เนี่ยมีเยาวชนให้ความสนใจในเรื่องของการเมืองน้อยลงนะครับแม้กระทั่งเยาวชนที่เป็นนักศึกษาอยู่ในระดับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆนะครับอาจจะด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมซึ่งก็ต้องฝากรัฐบาลกลับไปคิดนะครับว่าเพราะเหตุอะไรจริงๆพลังเยาวชนเป็นพลังสำคัญนะแล้วเป็นพลังที่ผมเรียนว่าเป็นพลังบริสุทธิ์เพราะถ้าเราสามารถมีกระบวนการหรือมีวิธีการที่จะดึงให้เยาวชนกลับมาให้ความสนใจกับเรื่องของบ้านเมืองได้มากขึ้นนะครับก็จะเป็นกลไกสำคัญอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยกันพัฒนาไม่ใช่แต่แค่เพียงการตรวจสอบแต่ผมยังมองว่ายังเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบการเมืองของประเทศด้วยนะครับแล้วที่สุดเนี่ยเยาวชนเหล่านี้เนี่ยก็ต้องขึ้นมาทดแทนคนรุ่นผมหรือคนรุ่นต่อๆไปนะครับในการที่ต้องเข้ามารับใช้บ้านเมืองแล้วก็รับใช้ประชาชนในเรื่องของการเมืองการปกครองทดแทนเป็นรุ่นๆไปดังนั้นการที่เรามองข้ามความสำคัญของเยาวชนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่มีแผนในการที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาทดแทนการทำงานด้านการเมืองให้กับประเทศชาติ